ครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่รสชาติเด็ดๆอีกที่หนึ่งนะอำเภอโบเชตใครที่ผ่านไปผ่านมาคนส่งของนะครับเคอรี่แฟลตนิ่มนะฮะไปจอดกินข้าวนะอันนี้อยู่ที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนหน้าโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนเลยนะครับออกไปฝั่งนี้ก็เป็นบ้านพระแก้วนะครับวันนี้มาเซอร์วิสงานทีลูกค้านะครับพี่เตยนะครับพามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับมาสะดุดตรงร้านครับทำได้ดีมากเลยนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแบบดีๆเลยนะฮะมีโซนที่นั่งสวยๆนะครับนี่ตอนนี้หมดแล้วนะครับอันนี้บ่ายสองนะพี่บ่ายสองหมดแล้วนะครับสามชามครับนี่พี่เตยครับจิราชาแนลครับผมแล้วก็พี่ประกรณ์บัวแย้มครับสวัสดีครับผมเรานั่งกินกันรสชาติเป็นไงบ้างพี่สุดท้ายเกือบไม่ทานเพราะต้องโทรมารสชาติโอเคครับคือเท่าที่กินมาก็โอเคก๋วยเตี๋ยวไก่ที่สุดแล้วแล้วก็ที่สำคัญได้เยอะถ้วยใหญ่นะนี่ครับถ้วยใหญ่นะนี่ขนาดนี้ราคาแค่35บาทเองเขาบอกว่าแต่ก่อนแค่30บาทด้วยอือตอนต้นเดือนอือแล้วก็สถานที่เนี่ยโอ้โหทำร้านแบบนั่งอย่างดีเลยนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วมีอะไรนะครับใส่คาเฟ่เลยข้าวมันไก่ด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูหน้าร้านเขาหน่อยเขามีไข่ขายด้วยนะเพราะว่าพี่เขาทำเลี้ยงไก่เลี้ยงเองนะครับเขาปลูกไก่เองเขาปลูกไก่เลี้ยงไก่เองเมื่อกี้ก็ให้ข้าววัวแล้วนี่ครับหมดแล้วนะก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วนะครับร้านสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับนี่ครับยุคสมัยนี้นะครับแม่ค้าอยู่นู่นครับแม่ค้าไม่กล้าออกกล้องนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนี่อนาคตเนี่ยยอดขายดีๆนะครับติดกระจกติดแอร์ได้เลยนะฮะนี่ร้านทำได้ดีแล้วนะครับนี่นะครับผมแวะมาชิมดูได้นะครับแวะมาชิมดูได้รสชาติดีนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มันขาดมะระไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระทำไมก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องเป็นมะระไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะไม่เข้าใจกินเข้ากันหรือยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องเป็นมะระทำไมถึงไม่เป็นมา ไม่เป็นอย่างอื่นนี่ครับนี้เจ้าภาพของเรานะครับถึงท่านไม่ยังไม่เป็นเจ้าภาพแต่เราก็ยัดให้เป็นเจ้าภาพวันนี้ ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพ บังคับให้เป็นเจ้าภาพ บังคับครับผม นี่ครับผมก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับข้างๆมีร้านขายของนะนะครับซื้อน้ำเครื่องดื่มก็ฝั่งนู้นเลยนะครับร้านขายของติดกันนะฮะในเครือเดียวกันในเครือเดียวกันนะครับทั้งร้านขายของแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวฝั่งนี้นะฮะนอกจากก๋วยเตี๋ยวมีข้าวมันไก่ครับผมมีข้าวมันไก่นะครับชอบร้านมากๆเลยนะครับนี่ครับสวยใหม่นะครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาสะอาดสะอ้านนะครับชอบมากเลยนะฮะหน้าร้านจะเป็นโซนดอกไม้ต้นไม้นะครับที่นั่งเยอะมากเลยเนี่ยที่นั่งเหมือนบาร์กาแฟเลยข้างๆนะมีร้านน้ำเดี๋ยวเราพาไปสั่งน้ำกันต่อนะครับจากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมนะครับเดินเลาะมาทางนี้ตรงกำแพงก็จะมีร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟเนี่ยเขาจะมีส้มตำด้วยนะเนี่ยมีส้มตำตรงนี้แล้วก็มีลูกชิ้นทอดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่มาดูร้านกาแฟเขาทำได้ดีมากเลยนะครับจัดร้านได้สวยมากนะฮะนี่เป็นโซนเล็กๆโซนบ้านก็ถือว่าไม่เล็กนะครับขนาดนี้แต่งร้านได้น่ารักมากครับอันนี้เรานั่งข้างนอกกันเราสั่งเครื่องดื่มมาแล้วครับนี่ครับรอก่อนนะนี่ข้างในจะเป็นนั่นครับแม่ค้าอยู่ฝั่งนั้นอันนี้แต่งเองไหมครับพี่ร้านแต่งเองใช่ไหมครับนี่ครับแม่ค้าอันนี้ขายมากี่ปีแล้วครับจะเข้าปีที่3ค่ะอ๋อจะเข้าปีที่3คือเมื่อก่อนทำงานอะไรครับพี่เมื่อก่อนอยู่ที่กรุงเทพนี่ครับตัดสินใจลาออกจากงานครับผมนะครับมาเปิดร้านน้ำดื่มแล้วก็มีส้มตำข้างหน้าอันนี้ไปเรียนมาไหมหรือว่าเราเรียนจากคลิปเองอ๋อทำอยู่ร้านกาแฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องการชงอยู่แล้วเนี่ยครับเป็นกาแฟสดเลยนะนี่นะครับผมสั่งเมนูปั่นครับนี่ครับใครที่ผ่านมาแวะได้นะฮะใกล้ๆกันนะครับนี่อันนั้นคุณแม่ครับผม
ทางนู้นอันนี้เมนูชาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เอาไปได้เลยเนาะชาของใครเอ่ยมีแบรนด์ของเขาด้วยนี่ไงมีแบรนด์ชื่อแม่ค้าเลยเหรอชื่อแม่ค้านี่ไงแม่ค้าชื่ออะไรนะครับอ๋อแม่ค้าชื่อพี่เมย์นะนี่นี่แบรนด์ของเขานี่มีแบรนด์ด้วยเออโลโก้ว่างั้นอันนี้แก้วเท่าไหร่ครับผมเย็น30ตัน5โอ้ราคาไม่แพงเลยนะฮะนี่ครับราคาถือว่าโอเคเลยครับราคาในในบ้านเราเลยต้นทุนวัตถุดิบก็อืมลองชิมชิมโอเคครับผมนะครับก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็มาร้านน้ำข้างๆนะครับนี่ครับรสชาติดีมากๆแต่งร้านได้น่ารักมากๆครับผมนะครับร้านแบบบ้านๆเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ